ดีใจได้ความรู้แล้วเรื่องไล่แดดเดี๋ยวจะกลับไปวางแดดฝั่งนี้เลยนะครับใช่ครับลองดูครับพี่ต้นนี้สวยนะพี่โอ้ประกวดได้ไหมมีแววได้นะประกวดไซส์เล็กนี้ก็ได้หรอได้ครับได้ถ้าลองไล่แดดมาลายเสมอเขาลองเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหก็เขาลองจินตนาการดูว่าเอ้ยถ้าเขาเหมือนฝั่งนี้ทุกภูอ่ะมันก็คือไม้สวยต้นหนึ่งเลยนะพี่ใช่ค่ะใช่สวยๆประกวดฮ่าอาจจะเจอกันที่มีประกวดนะเอาล่ะตอนนี้สูตรดินค่ะสูตรดินของพี่นะครับพี่ใช้ดินสำเร็จนะครับก็คือเป็นดินถุงที่เขาขายต้องบอกว่าที่ใช้ดินสำเร็จเพราะว่าแต่ก่อนนะพี่ผสมดินเองครับแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับการที่เราต้องซื้อเพราะว่าไปเจอดินของเจ้าหนึ่งก็คือเจ้านี้เขาใช้ดินเหมือนเราเลยส่วนประกอบเหมือนเราเราก็เลยคิดว่าเอ้ยอย่างนี้เราไม่จำเป็นต้องซื้อมาตุนเป็นกระสอบเราก็ซื้อนี่ทีละ3ถุง4ถุงแล้วก็มาปรับผสมอีกนิดหน่อยเราก็ใช้ได้เลยเนื้อดินที่พี่ใช้จริงๆหลักก็คือต้องมีทรายนะเพราะฉะนั้นไอ้นี่มีดินใบกล้ามปูใช่ครับมีดินส่วนผสมมาสำคัญที่ส่วนผสมเผื่อใครจะไปผสมเองเนาะมีอะไรบ้างคะมีดินใบกล้ามปูครับแล้วก็มีทรายนะครับแล้วก็มีหินภูเขาไฟไซส์เล็กนะครับก็คือไซส์แบบนี้นะครับแล้วก็มีเพอร์ไลท์แล้วก็มีเพอร์ไลท์แค่นั้นครับอ๋อแค่นั้นเองแค่นั้นเลยปุ๋ยไม่เกี่ยวปุ๋ยไม่มีอยู่ในนี้ปุ๋ยไม่มีครับแต่ปุ๋ยเนี่ยเราจะใส่เพิ่มเข้าไปทีเนี้ยสัดส่วนนี่มันสัดส่วนเท่าที่พี่ดูเนื้อเขาแล้วพี่ก็ผสมแล้วก็ลองสอบถามเขาดูเนี่ยเขาก็ผสม1:1เหมือนกับที่เขาขายมาเนี่ยเขาผสม1:1มา1:1มาครับผมแต่ว่าส่วนตัวพี่เองเนี่ยพี่เอาของเขามาปรับอีกเพราะว่าพี่ปรับจากสูตรที่อย่างที่บอกครับพี่บาลานซ์ให้มันเข้ากับฝนของเราก็โดยการบาลานซ์ก็โดยใช้ทรายกับหินภูเขาไฟนะครับเป็นตัวปรับว่าแค่ไหนมันถึงจะพอคือดินของเขาเนี่ยครับปิ๊บเขาผสมมาด้วยหลัก1:1ใช่ไหมครับตรงนี้เราเทมาถุงหนึ่ง5โลครับ5โลเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยปิ๊บก็มาเอาทรายแบบเหมือนทรายหยาบไม่ละเอียดมากนี่นะครับเป็นทรายน้ำจืดนะครับต้องไม่ใช่ทรายน้ำเค็มทรายเนี้ยเราไปซื้อที่ร้านก่อสร้างได้เลยครับจะมีขายทรายเขาล้างมาแล้วเป็นทรายที่เขามาใช้ทำพื้นขัดทรายครับแล้วเป็นทรายน้ำจืดเม็ดประมาณนี้บอกเขาว่าอะไรอ่ะบอกเขาว่าเป็นทรายหยาบทรายหยาบน้ำจืดครับผมก็เม็ดประมาณนี้ลองดูนะครับค่ะแล้วเราก็เอาทรายเนี่ยผสมกระป๋องทราย24ออนอันนี้นะครับค่ะเราก็ใส่ประมาณถ้านับจากกระป๋องนี้ก็คือ1:3ค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยครับทำไมต้องมีทรายเยอะขนาดนี้คะคือยิมโนครับเป็นไม้ที่ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะครับพี่แม่ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะครับคือเขาต้องการความชื้นนะเขาเลี้ยงชื้นชื้นได้ดีเลยแหละค่ะแต่ว่าพอชื้นมากๆแล้วจนแฉะเนี่ยเขาก็จะรากมีปัญหาค่ะนะครับทีนี้อุปกรณ์อะไรที่จะทำให้ชื้นแล้วไม่แฉะก็คือทรายนี่แหละครับพี่แมวตอบโจทย์ก็คือทรายแต่ว่าทรายเนี่ยต้องเม็ดแบบประมาณอย่างเงี้ยครับไม่เล็กมากจนกระทั่งมันอมน้ำจนแฉะครับพี่แมวก็คือมีการปรับไซส์ทรายเหมือนกันพี่แมวเรื่องแรงคือเราจนหาไซส์ทรายที่แบบว่าเราคิดว่ามันโอเคเราเติมลงไปก็แบบแล้วพอเอิ้นว่าเจ้าเนี่ยเขาก็ใช้ทรายเม็ดเท่าเราก็ดีอะไรเงี้ยครับขนาดไซส์ทรายยังต้องทดลองเลยนะครับแล้วเราก็ได้ความชื้นที่ไม่แฉะโดยทรายเป็นส่วนผสมสำคัญค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมความโปร่งให้เขาไปอีกเพราะว่าจริงๆเนี่ยดินเนี้ยหลังจากใส่ทรายใช้ได้แล้วครับแต่ว่าพี่มีการเติมหินภูเขาไฟลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ว่าอยู่หน้าฝนได้โดยที่แบบว่าเราเผลอรดน้ำไปวันนี้แล้วมันไม่เน่าฝนตกเรารดน้ำไปตอนเช้าอยู่ๆตอนเย็นฝนตกไปทั้งวันอีก2วันแล้วมันไม่เน่ามันชื้นจัดแล้วมันก็เน่าเลยเราก็เลยเติมหินภูเขาไฟลงไปให้มันโป่งครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นดินที่คุณปิ๊บพูดไว้เมื่อตอนที่แล้วนั้นว่าเลี้ยงได้ทั้งปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนกระถางใช่ใช่ครับก็คือเติมหินภูเขาไฟไปอีกอยู่ได้หมดร้อนฝนหนาวใช่ครับเติมหินภูเขาไฟลงไปเมื่อกี้ประมาณ2:3ของ24ออนนี่นะใช่ครับใช่แล้วเราก็คุกเลยครับค่ะหลังจากนั้นดินเนี้ยครับมันไม่มีปุ๋ยเลยมันไม่มีปุ๋ยออสโมโคสอยู่เลยก็สูตรปุ๋ยสูตร13 13 13นะครับค่ะเราก็ใส่ไปแค่นิดเดียวครับเนี้ยประมาณช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่ลงไปแค่นั้น1ช้อนโต๊ะต่อ5กิโลเนี่ยใช่แค่นั้นนะครับไม่ได้ใส่เยอะมากอะไรแล้วก็ปรุงให้เท่ากันก็ใช้ได้แล้วพี่แมวปรุงให้เข้ากันคือเขาไม่เน้นปุ๋ยนะใช่ครับไม่ได้เน้นปุ๋ยมากก็ให้เท่ากันก็คือเนี่ยครับเนื้อดินก็จะประมาณนี้ก็มีความโปร่งมากนะคะครับ
เนาะมากใช่ไหมครับก็ถือว่าโปร่งมากก็ถือว่าโปร่งมากนะครับแล้วจริงๆแล้วมันจะมีทริคอีกอย่างนึงครับคือเวลาปิ๊บคุกดินนะครับปิ๊บจะคุกให้เข้ากันฝั่งเดียวอันนี้คือทริคของปิ๊บนะครับคือปิ๊บเททั้งหมดไปแต่ปิ๊บคุกดินอยู่ฝั่งเดียวคุกครึ่งนึงแค่นี้ครับดังนั้นฝั่งนี้จะเป็นดินที่แบบหยาบๆแบบไม่ค่อยคุกครับมันก็จะมีหินอยู่ข้างหน้าเยอะแล้วเวลาปิ๊บปลูกใส่กระถางครับใส่กระถางต้นไม้อะใส่กระถางต้นนี้ครับปิ๊บก็จะลองก้นด้วยหินภูเขาไฟมาขนาดนี้เลยนะครับค่ะเพราะว่ากระถางทรงมันสูงใช่ไหมครับส่วนมากจะใช้หลักการคือ1ใน3ของกระถางครับพอลองหินภูเขาไฟไปเสร็จปุ๊บปิ๊บจะใช้ดินที่มันมีส่วนที่เป็นหินภูเขาไฟเยอะที่ไม่ได้คุกช้อนหน้าครับใส่ลงไปประมาณอีก1ใน3ดังนั้นปิ๊บถึงจะใช้ดินที่ปรุงครับใส่ขึ้นไปแล้วค่อยโรยหน้าด้วยหินญี่ปุ่นเพราะว่าดินเนี่ยครับพี่แมวเวลาเราเลี้ยงไปนานๆเนี่ยมันมีความแน่นมันคอมแพกมากขึ้นเรื่อยๆเราลดน้ำครับพอเราทำแบบนี้ส่วนที่เราปรุงจนละเอียดนะครับมันจะค่อยๆไปเสมอกันข้างล่างเองไปทำความคอมแพกของมันเองโดยที่เราไม่ได้ไปกวนมันแต่ถ้าเราปรุงให้มันแบบเสมอกันไปเลยอ่ะพอเราเลี้ยงไปเราพบว่านะพี่พอรากเรามันเริ่มเดินลงไปข้างล่างเนี่ยส่วนมากแล้วรากฝอยมันจะเดินไม่ถึงก้นกระถางเพราะว่าเราไปคลุกดินให้มันแน่นใช่ไหมครับล่างเนี่ยพอลดน้ำเนี่ยทรายก็ลงไปดินก็ลงไปใบหูกว้างมันก็ไปทำให้ข้างล่างมันเป็นก้อนแล้วล่างเนี่ยพอรักฝอยไปปลายมันลงไปมันลงไม่ถึงมันก็ม้วนขึ้นข้างบนครับมันก็จะดึงขึ้นมามันก็จะลงได้แค่นี้ลงได้แค่ประมาณแบบแค่นี้ครับบางคนก็บอกเอ้ยทำไมรากฉันมันอยู่แค่นี้มันไม่เห็นลงไปต้นกระถางใช่ๆพี่ต้นล่างมันไม่ค่อยโปร่งครับแล้วพี่ก็เลยคิดว่ามันไม่โปร่งเนี่ยแหละเราแต่ว่าเราเติมความโปร่งได้โดยการเราใช้อย่างเงี้ยครับเราไม่ต้องคุกมากแล้วก็เอาหินข้างหน้าที่เราไม่ได้คุกเงี้ยมากครับตักลงไปกับดินที่อยู่นี้แล้วพอเราลดน้ำเนี่ยทรายกับอะไรที่เราคุกมันไหลลงไปคอมแพกล่างมันพอดีเป๊ะเลยครับพี่เนี่ยมันก็อยู่ได้ค่ะอยู่ได้ครับส่วนดินโรยหน้าส่วนมากพี่จะชอบใช้ดินญี่ปุ่นเพราะว่า1คือมันไม่สร้างแผลให้ไม้ครับค่ะอันนี้คือเรื่องหลักการของดินเลยเพราะว่าเราพูดคือเรื่องเอาไม้ประกวดนะก็ต้องไม่มีตำหนิคือเราไม่ได้เน้นเรื่องว่าเอ้ยมันเข้ากับไม้หรือสีมันส่งไม้อะไรไหมเลยครับเพราะว่าพี่ซีเรียสเรื่องแผลที่ต้นเพราะว่าพี่เคยใช้หินใช้อะไรอย่างเงี้ยครับพอเราเลี้ยงไปเนี่ยตอนเล็กๆไม่เป็นไรครับพี่แมวแต่พอไม้ใหญ่ขึ้นน่ะมันไปดันไอ้หินเกล็ดข้างล่างเนี่ยแล้วมันบาดข้างล่างเป็นแผลหมดเลยครับพอเรายกขึ้นมาซึ่งตรงกันข้ามกับดินญี่ปุ่นเนี่ยพอไม้ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ไปเดียดดินป่นแค่นั้นเองแล้วไม้เราไม่มีแผลเลยข้างล่างสวยค่ะแล้วก็ไม่เป็นโรคเพราะบางคนเนี่ยพอเริ่มโตเอ้าทำไมไม้ฉันเป็นอยู่ๆมันเน่าขึ้นมาทั้งนั้นแต่ก่อนไม่เป็นล่ะทำไมอยู่ๆมันเป็นราดำขึ้นมาพอไปยกขึ้นมาดูหูยทำไมมันเป็นราเป็นแผลก็คือหินพวกนี้ครับพอโตมาคือคุณไม่ได้ตัดรากแล้วคลีนมันใช่ไหมมันก็ไปสร้างแผลให้ไม้คุณเองเลยตอนโตครับคุณพี่เปลี่ยนดินทุกๆอะไรคะจริงๆส่วนมากแล้วครับก็คือ6เดือนพี่ก็เปลี่ยนแล้ว6เดือนก็เปลี่ยนแล้วเวลาเปลี่ยน6เดือนเนี่ยค่ะตัดรากไหมคะตัดครับตัดเยอะไหมคะตัดเกือบขุดครับพี่แมวตัดเหลือเส้นหนึ่งคือเวลาตัดเนี่ยครับมันเหมือนปรับสภาวะแวดล้อมไม้ครับให้เขาเหมือนรีบอร์นใหม่อ่ะให้เขาเหมือนเกิดใหม่แล้วเขาสร้างรากฝอยมาใหม่แล้วรากที่ยาวลงไปเนี่ยครับบางทีมันดูดน้ำได้ไม่ดีปลายรากฝอยมีปัญหานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอเราตัดลงไปใหม่รากฝอยที่มันโตเป็นรากใหญ่มันเหลืองๆมันหายไปเขาก็สร้างรากฝอยเกิดออกมาใหม่อย่างเงี้ยครับไม้มันอัพไซด์เลยนะครับคือเราจะเห็นว่าร่องไม้เขาแบบขึ้นมาเลยขึ้นมาจากเดิมที่เดี๋ยวนะครับจะมีอยู่เดี๋ยวให้ดูชอบอะเทคนิคพวกนี้ชอบมากๆเลยหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบเหมือนกันนะอย่างนี้ครับอย่างนี้เห็นค่ะค่ะนี่ครับเวลาเราตัดรากครับปกติพอยอดเริ่มเดินใช่ไหมครับเราก็เห็นแค่ยอดเดินแต่พอเราตัดรากกุดพี่เห็นไหมครับว่ามันมีร่องไม้ที่แบบมันเกิดจากอันอัพไซด์จากรอยเก่าขึ้นมาเลยนะครับคือมันเริ่มโตขึ้นมาแบบมันโตดีดขึ้นมาเลยครับแล้วเราก็จะได้ไม้ที่แบบว่าค่อนข้างเจริญเติบโตได้ดีโดยที่เราไม่ต้องพึ่งปุ๋ยครับครับผมเรื่องดินก็เป็นแบบนี้นะวิธีการปลูกวิธีการใส่ลงไปในกระถางดินโรยหน้าลองไปใช้ดูครับมันแก้ปัญหาได้ครับเรื่องที่คุณเจออยู่ว่าแบบเลี้ยงไปแล้วอยู่ๆทำไมสักพักหนึ่งมันรากมันเน่าหรือว่ามันดินแน่นอะไรเงี้ยค่ะค่ะดินญี่ปุ่นเขาค่อนข้างแห้งเร็วพอแห้งเนี่ยเขาเปลี่ยนสีเป็นอีกสีหนึ่งเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วก็เราก็รอให้ดินแห้งสัก2วันเราค่อยลดน้ำอีกทีนี่ไงลดน้ำบ่อยไหมคะ
ดินญี่ปุ่นก็ช่วยได้อย่างนึงครับช่วยได้จริงๆแล้วจริงๆต้องบอกว่าปี๊บอ่ะเป็นคนที่แบบเรียกว่าคนที่รู้ว่าค่อนข้างบ้าเลยก็คือว่าปี๊บรดน้ำทีละกระถางครับพี่แม่ใช่ค่ะ เขารดน้ำทีละกระถางก็คือเราใส่ขวดแล้วก็บิดฝาแล้วก็เดินรดน้ำทีละกระถางครับอันนี้คือเรื่องที่แบบว่าทุกคนบอกว่าบ้าแต่ว่าจริงๆทำแบบนั้นจริงๆครับไม่ได้ล้างแต่ยางมันรถโดยเฉพาะไม้ที่เป็นประกวดนะครับคือบางคนบอกว่าบ้าหรือเปล่ารถทีละกระถางเนี่ยมันเหนื่อยนะแต่ถ้าคุณลองรถทีละกระถางดูครับคุณจะรู้จริงๆมันไม่เหนื่อยหรอกคุณอาจจะแค่รถวันละ20ต้นเพราะว่ากระถางอะดินมันแห้งไม่พร้อมกันหรอพี่เมลเนี่ยพี่เมลลองเห็นดูครับวันหนึ่งพี่อาจจะรถแค่ประมาณ20ต้นตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าพอเรารถ20ต้นตรงนี้เราก็ดูแลไออันนี้มันเริ่มจะแห้งค่ะเดี๋ยวอีกสัก2วันเราก็รถได้แล้วอะไรเงี้ยอ๋อไม่ได้มีกำหนดตายตัวนะก็ดูจากดินแห้งใช่ครับช่างสังเกตอะที่สุดๆเลยที่พี่เห็นนะทั้งสังเกตทั้งละเอียดเลยครับแล้วก็จะปล่อยให้ดินแห้งแต่ว่าจริงๆแล้วพอรดน้ำกระถางเสร็จพี่ก็จะมายืนเป่าไม้นี่พี่ทำหน้าแบบนี้อยู่อะเหมือนกระตุ้นที่ผมก็ทำหน้าแบบมันจะมีที่เป่าไม้ที่เป่าไม้เป่าที่เป่าของเลนกล้องนะถ้าเป็นเพื่อนกันจะบอกว่าคนบ้าอะไรวะทำขนาดนี้เลยอะก็คือนี่คือพี่จะมายืนเป่าครับเป่าน้ำที่บางทีเราลดเพราะว่าเวลาลดน้ำอ่ะปี๊บลดแค่ดินปี๊บไม่ลดให้โดนต้นครับพี่แมวเพราะอย่างที่บอกครับว่าบางคนบอกว่าเอาไม้ทำไมมันผิวอย่างนี้ก็คือมันไม่มีข้ามน้ำเพราะว่าปี๊บลดน้ำแค่รอบๆนี่ครับถามว่าทำไมลดอย่างนี้เพราะว่า1คือที่ปี๊บค่อนข้างซีเรียสว่าไม่อยากให้ไม้มันเป็นข้ามน้ำ2คือไม่อยากให้ขนเขาเปียกน้ำเพราะว่าขนเขาครับมันดูสวยครับพี่แมวดูนี่ครับใช่พอมันเปียกแล้วมันหลุดไปเลยนะน่ารักเชียวขนนะครับเวลามันเปียกอ่ะมันจะหลุดไปเลยหลุดแล้วมันก็จะกลายเป็นหายไปครับทีนี้ไม้ที่เราไม่ค่อยโดนน้ำขนเขาก็จะฟูๆอยู่หรือว่าโดนน้อยๆหน่อยอย่างเงี้ยเราก็คอยเป่าให้มันออกน้ำมันออกไปมันก็ไม่ดึงขนไปก็จะคอยมานั่งเป่าเดียวเช้าๆบางทีก็เป่าจนเมื่อยมือสิบกระถางก็เหมือนแบบพี่บอสบอกว่าพี่บอสบอกว่าแกจะต้องเป็นคนนิ้วล็อกอีกหน่อยไม่นะพี่ว่าถ้าเกิดเป็นท่าดีๆอาจจะเหมือนไอ้ที่เราบีบไอ้เนี่ยแต่จริงๆแล้วทั้งหมดที่ทำอะครับมันเป็นความสุขเลยครับคือพี่เชื่อว่าคนเลี้ยงไม้อะครับพี่ชอบรดน้ำต้นไม้ค่ะเพราะว่าหลายคนที่ทำกระบองเพชรตายเพราะรดน้ำบ่อยชอบรดน้ำต้นไม้อยากรดเพราะว่าเวลาเราได้รดเนี่ยมันมีความสุขอยู่กับมันแล้วการที่พี่ได้รดน้ำต้นไม้วันละ20กระถางมันพี่มีความสุขทุกวันเลยครับไม่มีวันไหนที่พี่ไม่ได้รดนะครับเพราะพี่รดทีละต้นคือเขารดทีละต้นเพราะนั้นเขามีความสุขทุกวันใช่โอ้โหแต่พี่ตื่นมาพี่รดด้วยท่อครับพี่เอาเสียยางรดอะพี่อาจจะมีความสุขแล้วพี่ก็อาจจะหายไป4วันแต่พี่ไม่มีเวลานี่นานั่นแหละครับปัญหาของทุกคนรดตอนเช้าใช่ไหมคะพี่ฟังดูจริงๆรดตอนเช้ามืดด้วยครับโอ้โหคือรถตอน 4:30 ถึง 5:00 รถตอน 4:30 ถึง 5:00 ขอหมุนรอบวงทีนึงก่อนแต่จริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆก็คือ6:00 ครับก็ตื่นมารถก็คือแบบเอ้ยวันนี้ฉันนอนดึกมากๆอะไรเงี้ยอย่างช่วงโคติมาครับไม่ค่อยได้รถตอน 4:00 โคติมาที่นี่ประจำเลยค่ะเที่ยงคืน 1:00 2:00 ช่วงเช้าเพราะว่ามันตอน 2:00 อะไรเงี้ยก็มารถสายหน่อย 6:00 สาเหตุที่รถตอนเช้าเพราะว่าลดตอนกลางคืนแล้วพบว่าไม้เป็นโรคเยอะครับอ๋อเหรอใช่ครับตายแล้วลดตอนกลางคืนอยู่ก็มีพี่หลายท่านบอกว่าไอ้มันไม้มันปากไม้มันเปิดตอนกลางคืนอะไรเงี้ยและนี่คือสาเหตุที่พี่ใช้ทรายครับมันวกกลับมาที่ใช้ทรายเพราะว่าเราใช้ทรายเยอะเพราะว่าเราต้องการให้ความชื้นมันอยู่ถึงกลางคืนให้น้ำมันดูดเราแต่เพราะเราลดน้ำตอนเช้าเพราะว่าเราลดตอนกลางคืนแล้วโรคมันเยอะคือมันเป็นราพอเป็นราปุ๊บมันมีความชื้นเยอะมันก็มีเพลี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราลดตอนเช้าแล้วไม้เราปราศจากโรคไปโดยปริยายคุณปิ๊บเดี๋ยวก่อนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของบ้านตัวเองด้วยป่ะใช่ๆๆๆโอเคเพราะว่าพี่กําลังพี่นี่ฟังปุ๊บพี่นันเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาลดตอนเช้าไม่เพราะว่าถ้าพี่แบบโรงเรียนพี่โปร่งๆครับพี่ลดกลางคืนไม่มีผลอะไรครับมีลมโชยเลยเช้ามาบางทีก็เหลือแค่ดินชื้นน้ําที่ต้นไม่มีแต่ถ้าพี่มาดูน้ําที่ต้นตอนเช้านะโอ้โหมันคือรถไปน้ำยังชุ่มต้นอยู่เลยอย่างเงี้ยพี่แย่ละมันก็มีโอกาสที่จะเป็นรานะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นทุกวันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นทุกวันหรือบางทีน้ำที่ต้นนะครับพี่ถ้าช่วงหน้าหนาวถ้าช่วงหน้าหนาวนะครับพี่ซึ่งแดดมันแรงแล้วพี่ทิ้งน้ำไว้ที่ต้นไม่เลยแล้วแดดมันส่องมาครับมันเบิร์นตรงที่โดนน้ำมันค้างอยู่นั่นแหละครับพี่จะเห็นมันเบิร์นเป็นจุด
พี่ก็เอ้ามันเบิร์นแดดแต่ทำไมเป็นจุดๆบางคนก็งงว่าอ่ะมันเป็นลาหรือเปล่ามันเบิร์นแดดมันต้องไปทั้งแถบแต่จริงๆไม่ใช่ครับน้ำมันเดือดแล้วผิวไม้เขาก็เป็นอย่างนั้นแต่พี่ตัดปัญหาตัวเองโดยที่แบบว่าฉันยอมลำบากฉันยอมลำบากฉันต้องตื่นมาฉันว่าลดน้ำตอนเช้าลดน้ำตอนเช้าแล้วทุกวันวันละ20ต้นลดทีละต้นครับคนบ้าอะไรเนี่ยประมาณอย่างนั้นครับขอโทษนะหลายคนนะบอกอย่างนั้นไม่เป็นไรครับพี่โอ้ถึกมากเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้ที่พี่ฟังดูคือว่าเราต้องสังเกตว่าเราลดน้ำเขาไปแล้วเหมือนกับว่าในอะไร12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงเนี่ยเริ่มแห้งก็ส่วนมากแล้วพี่ก็ดูหน้าดินนะครับมันไม่ได้ดูแบบซีเรียสมากครับพี่แมวอย่างถ้าประมาณแบบหมาดๆอย่างเงี้ยเรียกหมาดๆนะครับเราก็ดูว่าเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะกลายเป็นขาวล้วนๆเป็นดินเปลี่ยนสีไม่ชื้นแล้วก็อีกสัก2วันเราก็จะได้ลดต้นนี้อะไรเงี้ยแสดงว่าเราลดไปวันนึงผ่านไปมันต้องหมาดๆอย่างนี้ใช่ๆๆครับอย่างนั้นพอมันเป็นสีอย่างงี้อีกสัก2วันมันก็จะลดอีกต้อง4วันก็ลดใช่ครับค่ะก็ประมาณอย่างเงี้ยตลอดแต่ว่ายิมโนเป็นไม้ที่ชอบน้ำครับจริงๆแล้วอะลดน้ำบางที2วันครั้งวันนึงครั้งนึงมันก็ยังไม่ตายนะครับค่ะมันชอบน้ำแต่ว่าดินต้องโปร่งด้วยไงใช่ครับแต่อันนี้ปี๊บบาลานซ์กับการใช้การทำของปี๊บอย่างนี้ครับค่ะค่ะโอเคมีใส่ปุ๋ยระหว่างปีไหมคะมีครับปกติเราพี่จะพ่นปุ๋ยเดือนละครั้งแต่เป็นปุ๋ยทางใบนะครับค่ะเป็นปุ๋ยที่เขาพ่นทางใบปุ๋ยที่พ่นทางใบนะคะครับก็จะเป็นปุ๋ยNPK กับปุ๋ย AG อย่างเงี้ยครับเป็นปุ๋ยละลายน้ำเนี่ยครับค่ะเขาพ่นทางใบเพราะว่าให้เขาดูดซึมไปทางใบเวลาพ่นนี่ก็จะพ่นช่วงเช้ามืดนี่แหละครับพ่นทางใบเหมือนกับรดน้ำเนี่ยหรอคือตอนนี้ให้ไม่ใช่การรดน้ำนะครับพี่แมวใช้ใส่เครื่องพ่นเหมือนพ่นยาเลยครับพ่นเป็นฝอยใช่ครับแล้วก็พ่นที่ตัวแล้วก็พ่นให้เขาเกาะไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้เป่าอะไรแล้วก็รอเขาแห้งไปซึมไปเป็นปุ๋ยทางใบครับไม่คาบไม่เป็นคาบไม่เป็นครับเพราะว่าปุ๋ยมันจะเป็นน้ำเหมือนใสๆอย่างเงี้ยอ๋อค่ะแล้วจริงๆแล้วพ่นบ่อยไม่ได้เลยครับไอ้ปุ๋ยทางใบเนี่ยมันดูดซึมได้ดีกว่ามากแบบมหัศจรรย์เลยนะครับมันก็จะโตเร็วมันจะโตเร็วมากเพราะว่าถ้าเราแบบใช้บ่อยมากมันอาจจะตัวแตกได้ครับอ๋อใช่มีเรื่องตัวแตกด้วยครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้บ่อยเดือนละครั้งบางทีลืมเดือนครั้ง2เดือนก็ได้อ่ะอ๋อค่ะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าพี่ใช้ปุ๋ยทางใบไม่ได้ใช้ปุ๋ยทางดินก็ใช้แค่นี้ครับประมาณแค่นี้แต่ต้นไม้คุณปิ๊บสีสวยมากอ่ะมันวิงอ่ะมันมีทาใส่อะไรไหมเหมือนแบบคนแบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็สวยวิงเป็นพิเศษจริงๆไม้เนี่ยครับผิวดีจากการได้น้ำแล้วก็ตัวมันเต่งอยู่แล้วนะครับแต่บางทีไม้บางต้นมันเป็นคราบขาวผิวสีด้านมันก็เกิดจากการรดน้ำแล้วทำให้เป็นคราบหรือพ่นยาแล้วทำให้เป็นคราบอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเรามีความจำเป็นต้องพ่นใช่ไหมครับแล้วพี่ก็มีแบบเหมือนใช้ไอ้พวกยาจับใบตัวหนึ่งของพี่บ๊อบเขาแนะนำมาเหมือนเป็นของแอปซ่า80นะครับค่ะชื่อว่าแอปซ่า80ก็ใช้ประโยชน์หนึ่งอย่างเงี้ยครับมันมีข้อดีเหมือนเป็นตัวทำละลายแปลกมากเลยครับพี่พอใส่ไปปุ๊บมันก็ทำให้ปุ๋ยกับยาที่ใส่เนี่ยมันละลายในน้ำดีแล้วเวลาพ่นเนี่ยมันไม่เป็นคราบก็ใช้มาประมาณสัก 2-3 ปีแล้วครับก็ได้ผลดีก็ใช้มาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีส่วนในการที่จะทำให้ไม้ใสขนาดนั้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีฝุ่นละอองอะไรอย่างเงี้ยครับพอถึงเวลายกไปประกวดก็คงต้องมาเช็ดไม้กันอีกทีเอาข้าวต้นบัตรเช็ดน้ำอีกทีอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะครับโอเคมีอะไรจะบอกพี่อีกไหมพี่อีก2ปี3ปีพี่จะส่งประกวดนะ มีอะไรจะสอนพี่หรืออันนี้หมดเตือนสติอะไรพี่หมดแล้วเตือนสติไหมมีพักเตือนสติบ้างอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่มีแล้วไม่ว่าเทคนิคอย่างเดียวเดี๋ยวบอกเยอะกว่านี้เดี๋ยวเครียดกัน เดี๋ยวเครียด เดี๋ยวเครียดจริงๆนี่ก็ถือว่าหมดแล้วใครมีอะไรอยากจะสงสัยก็คอมเมนต์มาก็ได้นะหรือว่าเขียนไปที่เพจอะไรคะก็โพสต์รูปหรืออะไรสงสัยในเพจแคคตัสโฮมอย่างนี้ก็ได้นะครับแคคตัสโฮมค่ะจอยกรุ๊ปก่อนครับผมในเพจนั้นจริงๆแล้วมีคนที่เล่นไม้ค่อนข้างจะผ่านมาหลายปีผ่านหลายฝนดีพี่ก็ได้ความรู้จากแคคตัสโฮมเหมือนกันครับมาเขาก็ค่อนข้างมีประสบการณ์เยอะครับก็ทุกคนค่อนข้างจะแชร์ความรู้กันหมดนะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเลยวันนี้ความรู้อัดแน่นเต็มเพียบมากเลยนะแต่ยังไม่จบเพราะความรู้เขายังมีอีกเยอะกด Subscribe นะกดไลค์กดแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันก่อนนะคะแล้วก็คอยดูว่าอีก3ปีมั้ย
ผมว่าปี2ปีก็ได้ปี2ปีก็ได้แล้วมือสั่นเลยขอบคุณมากคุณปิ๊บขอบคุณมากขอบคุณสำหรับความรู้วันนี้